ชมเข้าสู่รายการ The Mini Show นะคะวันนี้ค่ะนะคะเช่นเคยค่ะ The Mini Show มาโชว์เมนูเด็ดๆให้กับคุณผู้ชมได้ทำอาหารกันแบบง่ายๆแม้แต่มือใหม่แบบเราก็สามารถทำอาหารได้นะคะรวมไปถึงค่ะมืออาชีพหรือคุณแม่บ้านที่ชมรายการนี้อยู่นะคะก็สามารถทำเมนูนี้ได้แบบง่ายๆแล้วก็เป็นเมนูที่สามารถทำรับประทานได้แบบไม่ต้องกลัวอ้วนเลยล่ะค่ะเพราะว่า The Mini Show สักอย่างพาคุณผู้ชมเนี่ยมารับประทานแต่ของอร่อยปากทั้งนั้นเลยแม้อร่อยปากนะฮะอร่อยปากทั้งนั้นเลยรวมไปจนถึงนะคะคุณผู้ชมคนไหนค่ะที่อยากจะเสนอแนะเมนูเด็ดๆเข้ามาในรายการของเราก็สามารถส่งมาได้ทาง SMS ด้วยกันนะคะส่วนใครค่ะที่ติดตาม The Mini Show มาทุกสัปดาห์วันนี้เราจะทำเมนูหมึกผัดไข่เค็มค่ะโอ้ทำไมไม่เป็นปลาผัดไข่เค็มทำไมไม่เป็นกุ้งผัดไข่เค็มเพราะว่าเราจะเป็นหมึกผัดไข่เค็มเอ๊ะแล้วทำไมก็ถึงเรียกปลาหมึกก็เพราะว่าเขาบอกว่างี้คุณผู้ชมค่ะปลาหมึกเนี่ยมันไม่ใช่ปลานะคะปลามันจะต้องมีครีบค่ะมันจะต้องมีเกล็ดแต่ว่าปลาหมึกเนี่ยมันเป็นตัววันนี้เวลาเราเอาปลาหมึกมาทำเป็นผัดไข่เค็มก็เลยขออนุญาตตัดคำว่าปลาทิ้งไปเป็นหมึกผัดไข่เค็มค่ะแน่นอนนะคะส่วนประกอบต่างๆก็จะต้องมีปลาหมึกนั่นเองค่ะนี่เริ่มต้นอยู่ทางด้านนี้เลยนะคะปลาหมึกนี่นะคะเราก็เดินไปตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าตลาดห้องแอร์ซึ่งสมัยนี้มีเยอะมากค่ะนะคะก็อยู่ในห้างสรรพสินค้าทั่วไปหรือว่าจะเป็นนะคะปลาหมึกตามตลาดสดก็ได้นะคะถ้าเป็นแถวบ้านมินก็นิยมไปตามตลาดสดค่ะเพราะว่าสามารถเอามือไปจิ้มได้นะคะแล้วก็บอกให้แม่ค้าหั่นให้ด้วยก็ได้นะคะจะเป็นปลาหมึกกล้วยก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นปลาหมึกไข่ก็ได้นะคะแต่วันนี้เลือกเป็นปลาหมึกหางยาวมาให้คุณผู้ชมเพราะว่าตัวมิ้นเองชอบกินหนวดนะคะจัดไปนะส่วนตัวต่อมาค่ะที่เป็นส่วนประกอบหลักๆเลยนะคะก็ต้องเป็นไข่แดงนั่นเองนะคะเลือกที่เป็นไข่แดงจริงๆค่ะทางด้านนี้เลยเนาะนี่นะคะไข่แดงไม่เอาไข่แดงที่ยังไม่เป็นไข่เค็มนะคะเราต้องเอาไข่เค็มเรียบร้อยแล้วเราไม่ใช้ไข่ขาวค่ะเราใช้ไข่แดงของไข่เค็มนะคะประมาณ3ฟองนะคะนะมาดูตัวต่อไปก็จะมีน้ำตาลนี่นะคะแล้วก็กระเทียมสับนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันพริกเผานะคะหลายๆคนรู้จักแต่พริกเผาวันนี้เราจะใช้แต่ตัวน้ำมันของเขานะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นต้นหอมซอยนะคะแล้วก็พริกค่ะนี่พริกชี้ฟ้านะคะใช้สีแดงค่ะเพราะว่าผัดออกมาแล้วสีมันจะสวยนะคะอ่ะเริ่มต้นกันแบบนี้นะคะเราก็มาดูก่อนว่าเราจะเริ่มจากอะไรเราเริ่มจากไข่แดงก่อนนะคะไข่แดงเริ่มต้นเราก็ต้องมาบี้เขาก่อนค่ะทำไมถึงต้องบี้เพราะจะใส่เป็นลูกแล้วเดี๋ยวมันไม่อร่อยคุณผู้ชมเพราะมันจะเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นชิ้นใหญ่เกินไปนะคะหาถ้วยที่มันแข็งแรงพอสมควรที่บ้านเราเสร็จแล้วเราก็ใช้ช้อนนี่แหละค่ะบี้เขาเลยนะวิธีการบี้ก็อย่างนี้เลยคุณผู้ชมใช้ช้อนบี้ปกตินะใช้ไข่แดงที่เป็นไข่เค็มนะคะ3ฟองหลายๆคนชอบไปทานที่ร้านอาหารโอ้โหอร่อยจังเลยอ่ะนะคะแต่วันนี้เราทำเองได้ที่บ้านค่ะนะคะใครอยากเพิ่มเติมด้วยน้ำมันหอยก็ใส่ได้นะนะคะหรือว่าใครจะเพิ่มเติมด้วยหัวหอมก็ใส่เพิ่มได้ค่ะไม่ว่ากันแล้วแต่เทคนิคของร้านแต่ละร้านว่าเขาเนี่ยจะใช้จุดเด่นจากอะไรนะคะไข่แดงต้องบี้ให้ละเอียดเลยนะคุณผู้ชมเพราะถ้าไม่ละเอียดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นก้อนเวลาเราผัดแหมอ่ะแต่ว่าต้องเชื่อว่าบางคนอ่ะชอบเป็นก้อนๆเหมือนกันนะคะบางคนชอบแต่ว่านิ่มๆถ้าสมมติรู้สึกว่าไข่เค็มมันแบบไม่นี่นิดนึงก็เขาเรียกอะไรอ่ะเละไปนิดนึงคุณผู้ชมก็เติมน้ำเข้าไปคลุกคลิกแล้วก็บี้ต่อมันมือเชียวนะคะอันนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เด็กๆสามารถช่วยกันทำได้นะเพราะว่ามันสามารถที่จะเป็นกิจกรรมครอบครัวได้โอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะพอเราบี้ไข่แดงเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ไปเตรียมอุปกรณ์อันต่อไปก็คือเอาน้ำมันนะคะใส่กระทะเลยนะคะน้ำมันใส่กระทะนิดหน่อยกรุบๆนะคะโอเคใส่ไปพอสมควรนิดหน่อยนะคะแฟบนี่พอดีกระทะเราอุ่นร้อนมาก่อนแล้วนะคะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะเราก็เอากระเทียมมาใส่ปุ๊บเนาะกระทะน่าจะร้อนโอเคนะคะเราก็ใช้
กระเทียมใส่เข้าไปกระเทียมสับใส่พอสมควรนะคุณผู้ชมเนาะฟับไอ้ย่าหอมรันจวนพอกระเทียมของเรานะคะเริ่มหอมแล้วนะคะก็ใส่ตัวปลาหมึกลงไปได้เลยนะคะนะคะปลาหมึกวันนี้เราอยู่กันครอบครัวใหญ่ค่ะเราก็เลยใส่ปลาหมึกเยอะเลยนะคะฟับนี่นะคะสังเกตปลาหมึกก็ได้ค่ะนะคะพอเวลาโดนความร้อนปุ๊บเขาจะเด้งตัวขึ้นมาเต่งตึงขึ้นมาทันทีนะคะนี่คนไปสักแป๊บนึงก่อนค่ะคุณผู้ชมพอให้ปลาหมึกเนี่ยสุกก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดี๋ยวเตรียมไข่แดงนะตอนนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตให้ปลาหมึกสุกก่อนปลาหมึกเนี่ยมันจะแบบดีดตัวมาเลยจากกลมๆเหี่ยวๆเมื่อกี้นะคะพอโดนความร้อนปุ๊บตึงขึ้นมาหนวดก็จะเริ่มบอกสัญญาณนะคะว่าสุกก็คือมันจะเริ่มงอนะคะนี่โอเคนะคะเชื่อว่าตอนนี้ปลาหมึกของเราก็เริ่มสุกได้ที่แล้วว้าวกลิ่นหอมเบาๆทีนี้ขั้นตอนต่อมานะคะเราจะเอาน้ำมันนะคะพริกเผาเนี่ยใส่เข้ามาแต่บอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าเราจะใส่ริมนี้นะคะครึ่งหนึ่งนะคะใส่ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เอาไข่แดงเนี่ยที่เราบี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเอามาใส่นี่นะคะสีสวยพอสมควรนี่เราจะอย่างนี้นะคุณผู้ชมตีน้ำพริกเผานะคะกับไข่แดงรวมกันทางด้านฝั่งนี้ทำครึ่งเดียวก่อนนะคะเพราะว่าอะไรอย่าเพิ่งคนไปคลุกให้มันทั่วค่ะเราตีให้เขาคลุกเขาให้เข้ากันก่อนทางด้านฝั่งนี้นะคะนี่เสร็จแล้วเราก็พอไข่แดงของเรานะคะเริ่มแบบว่าคลุกเขานะคะเข้ากับน้ำมันพริกเผาแล้วเราก็เอามาคลุกคนกันกับปลาหมึกเลยหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสชาตินะคะด้วยน้ำตาลนิดหน่อยนะคะใครชอบเค็มก็ใส่น้ำปลาลงไปอีกนิดนึงนะคะจริงๆไข่เค็มมันเค็มอยู่แล้วแต่สำหรับคนชอบรสชาติน้ำปลานะคะก็ใส่เข้าไปพอนะคะเสร็จแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเห็นมั้ยมันไม่ยากเสร็จแล้วทีนี้นะคะใครที่อยากจะเพิ่มรสชาติด้วยการใส่หัวหอมสับก็ใส่ได้ใครจะใส่นะคะตัวของนะคะน้ำมันหอยลงไปอีกก็ได้อันนี้ไม่ว่ากันนะคะนี่เสร็จแล้วเราก็ใส่พริกชี้ฟ้าแดงลงไปนะคะฟึบ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 เอาพอสมควรเนาะนี่ว้าวดูน่ากินเชียวนี่เสร็จแล้วเนี่ยนะคะเพื่อความสวยงามเราจะใส่พริกอีกนิดนึงฟับนี่แป๊บเดียวคุณผู้ชมเมนูนี้มีทั้งปลาหมึกค่ะมีทั้งไข่เค็มมีทั้งน้ำมันมีทั้งน้ำมันของพริกเผาแต่มันเป็นเมนูชั้นเลิศของคนไทยที่ชอบรับประทานแต่ไม่ต้องกลัวอ้วนค่ะเดี๋ยวเรามีเคล็ดลับบอกนะคะเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สก่อนนะคะปิดแก๊สเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะใส่ต้นหอมซอยเป็นขั้นตอนสุดท้ายนี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะแล้วก็คนเขาปิดแก๊สก่อนนะเพราะว่ามันมีความร้อนอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นเราก็จะเตรียมจานนะคะในการเสิร์ฟว้าวเสร็จแล้ว ชิมนิดนึงดีกว่านะคุณผู้ชมนะเพราะว่าถึงแม้วันนี้มินนี่จะเชียร์บอลดึกอยู่คนเดียวแต่เราก็ทำเตรียมไว้สำหรับอาหารมื้อดึกอาจจะร้อนเบาๆอยากทานไหมคะหุ้ยสุดยอดเลยอ่ะฝีมือเราใช้ได้นะคะนี่อุ่นไว้สักครู่หนึ่งนะคะแบบนี้นะคะใครที่แบบว่าชอบน้ำเยอะๆเราก็เอาแบบนี้ใครที่ชอบน้ำขลุกขลิกก็รอให้เขาแห้งอีกนิดนึงก็ได้นะคะหรือใครที่แบบชอบแบบน้ำเยอะๆเลยจะเอาไว้ราดข้าวนี่นะคะก็เติมน้ำเปล่าลงมานิดนึงได้อันนี้ไม่ว่ากันเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็เสิร์ฟใส่จานบังเอิญจานวันนี้เราแต่งไว้น่ารักมากเลยคุณผู้ชมดู
บวกกับต้นหอมกากบาทเป็นรูปตุ๊กตาฉันนะคะนี่แล้วเขาก็ยิ้มให้ด้วยแมวแน่นะคะแตงกวาเบาๆนะคะเดี๋ยวเราจะหันหน้าให้ดูตัวของหมึกผัดไข่เค็มฝีมือมินนี่กันดีกว่านะคะตักเลยนะนะคะโอเคน่ากินมากๆไม่ยากแม้มือสมัครเล่นไอ้ยามาเลยวันนี้เราเปิดร้านอาหารนะคะชื่อร้าน The Mini Show เสร็จแล้วน้ำราดเดี๋ยวมันคลุกคลิกเลยข้าวมานิดนึงฟาบอุ้ยน่ารับทานมากๆเลยอ่ะคุณผู้ชมหน้าตาดีเชียวไอ้ย่าหอมเชียวนี่ใครว่าหมึกผัดไข่เค็มเป็นเรื่องยากไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะคุณผู้ชมแถมยังอร่อยด้วยเห็นไหมคะเพียงแค่เราเนี่ยนะคะมีอุปกรณ์พร้อมอุปกรณ์เครื่องปรุงก็ไม่ได้ยากเลยมีอยู่ในห้องครัวเราอยู่แล้วพวกน้ำปลาน้ำตาลนะคะหรือว่าน้ำมันหรือจะเป็นน้ำมันจากพริกเผาเราก็มีอยู่ในครัวอยู่แล้วแค่เราซื้อปลาหมึกมานะคะแล้วก็ไข่เค็มที่เป็นเอาแต่ไข่แดงนะแค่นี้เองซื้อเพิ่มอีกแค่2อย่างส่วนพริกชี้ฟ้าแดงก็เชื่อว่าหลายบ้านก็คงมีอยู่แล้วเนาะต้นหอมซอยก็มีกันอยู่แล้วใครจะเพิ่มรสชาติเป็นหัวหอมหรือน้ำมันหอยเพิ่มเข้ามาก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแต่แหมคุณผู้ชมเมนูหน้าตาน่ากินขนาดเนี้ยคุณผู้หญิงหลายคนบอกโอ๊ยถ้าฉันทานอาหารทะเลเนี่ยนะคะก็คงจะอ้วนแน่ๆเลยไม่ต้องกลัวอ้วนค่ะ The Mini Show สักอย่างทำอาหารอร่อยอร่อยให้เราได้กินกันทุกสัปดาห์แบบนี้แต่ไม่ต้องกลัวอ้วนเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีเคล็ดลับดีๆมาบอกในรายการ The Mini Show ค่ะฟึ่งนะคะช่วงที่2แบบนี้บอกแล้วนะคะว่ารับประทานให้อิ่มใจค่ะคุณผู้ชมไหนๆเราก็ทำอาหารเองแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่แดงไม่ว่าจะเป็นน้ำมันไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกหรือไม่ว่าจะเป็นข้าวสวยร้อนๆจานโตๆรับประทานกันยิ่งดึกยิ่งอร่อยโอ้และยิ่งช่วงนี้มีบอลดึกกันแม่ทำอาหารรับประทานแบ่งปันให้สำหรับหนุ่มๆที่เขาชอบดูบอลกันด้วยคุณแม่บ้านอย่างเราหรือว่าสาวๆแบบเราที่ชอบนอนดึกแล้วก็และยิ่งทำอาหารเป็นแล้วก็โอ้โหความอ้วนถามหาแน่นอนเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ไม่ต้องตกใจค่ะอย่างที่มิ้นเกริ่นกันไปนะคะว่า The Mini Show ของเราค่ะนอกจากจะมาแนะนำเมนูต่างๆทำได้ง่ายๆเป็นกันเองอะไรที่ไม่ยุ่งยากเรามาทำกันเองได้แต่หลายๆคนก็กลัวที่จะอ้วนค่ะเพราะว่าหลายๆคนนะคะรับประทานไปแล้วนิดเดียวค่ะโอ้แต่อ้วนจังเลยกับเด็กๆค่ะสมัยเด็กๆเนาะเราทานกันแบบว่าข้าวจานโตจนแม่เลยบอกลูกทานข้าวเป็นกะละมังเลยอ่ะแต่ทำไมหนูไม่อ้วนสักทีแม่เลี้ยงหนูไม่ดีหรือเปล่านะคะตอนเด็กๆเนี่ยเขาเรียกว่าระบบการเผาผลาญในร่างกายของเราเนี่ยมันดีมากเด็กๆรับประทานข้าวจานโตๆหรือว่าจานเล็กๆแต่10จานทำไมถึงไม่อ้วนเพราะว่ารับประทานเสร็จปุ๊บเหงื่อออกง่ายออกกำลังกายง่ายไปวิ่งเล่นกับเพื่อนเอ่ยหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆมากมายเนี่ยมันก็จะเผาผลาญออกไปในรูปแบบของเหงื่ออุจจาระแล้วก็ปัสสาวะค่ะแต่เมื่อเราอายุเยอะขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะรับประทานนิดเดียวเนาะแหมยิ่งรับประทานดึกแล้วด้วยโอ้โหตื่นเช้ามาหน้าบวมค่ะเป็นการบ่งบอกเลยว่าช่วงบ่ายๆแขนจะเริ่มบวมหน้าท้องจะเริ่มมาค่ะจะเริ่มมาเซลลูไลท์จะเริ่มเกาะไม่ต้องตกใจค่ะวันนี้ The Mini Show มีตัวช่วยนะคะสำหรับใครก็ตามนะคะที่เคยรับประทานนะคะพวกของผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นยาลดความอ้วนมาก่อนหรือว่าใครก็ตามนะคะที่เคยนะคะรับประทานพวกยาลดน้ำหนักนะคะที่ไม่ค่อยได้มาตรฐานพอหยุดรับประทานปุ๊บโยโย่ใช่ไหมคะเคสเดียวกับมินนี่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมแต่ก่อนมินก็58นะคะกรรมพันธุ์เป็นคนอ้วนหมดเลยค่ะหลังจากนั้นก็ไปทานยาลดความอ้วนเหมือนกันพอเรื่องลดกินยาลดความอ้วนเสร็จปุ๊บพอหยุดกินยาปุ๊บตอนนี้น้ำหนักแตะ60ค่ะคุณผู้ชมเราก็สรรหาทุกวิธีทางแต่ทำยังไงได้คุณผู้ชมเราเป็นคนชอบรับประทานชอบกินแล้วก็ขี้เกียจออกกำลังกายแหม
ข้อเสียเยอะจังเลยเนาะแล้วเป็นคนที่ชอบทำอาหารทานเองเนี่ยสิอ่ะไม่เป็นไรมิ้นก็เลยต้องสรรหาหลายๆวิธีค่ะเพื่อที่จะให้ตัวเราเองเนี่ยไม่อ้วนเพราะว่าอะไรสาวๆสมัยนี้เนี่ยชอบค่ะหุ่นสลิมแขนเล็กๆขาเล็กๆพุงไม่มีนะคะเอวเล็กๆโอ้โหทำยังไงดีถ้าลองมาหลายวิธีแล้วนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะเอาพวกเซลลูไลท์ผิวเปลือกส้มหรือว่าความอ้วนออกจากร่างกายได้วันนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่า The Mini Show ของเรามีตัวช่วยกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านหน้าคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็คือ VV นั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์ VV นี่ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าสามารถตอบโจทย์สำหรับคนที่อ้วนจากการไม่ออกกำลังกายเหมือนมิ้นมาก่อนค่ะนะคะตอบโจทย์สำหรับคนที่อ้วนกรรมพันธุ์นั่นก็คือมิ้นเช่นเดียวกันนะคะคนที่ไปกินยาลดความอ้วนแล้วโยโย่ยามาเป็นมิ้นเหมือนเดิมค่ะทุกอย่างลองมาหมดไม่ว่าจะเป็นการทำเมโซคาร์บ็อกซี่ฝังเข็มสะกดจิตยกเว้นดูดไขมันค่ะที่ยังไม่ได้ทำเพราะว่าอะไรกลัวเข็มค่ะเราเคยได้ยินข่าวมาว่าการดูดไขมันถ้าดูดไม่ดีปุ๊บเสียชีวิตแล้วปิดขาวนะคะอันนี้ก็มีแวดวงในเขาบอกกันมาว่าเอ้ยถ้าเกิดใครที่ดูด เขาเรียกว่าดูดไขมันแล้วเนี่ยไม่ได้มาตรฐานหรือดูดไม่ดีจริงน่ะเสียชีวิตไปแล้วเขาอาจจะมีการปิดขาวได้เพราะฉะนั้นต้องศึกษากันให้ดีค่ะแต่ใครที่บอกว่าโอ๊ยอยากจะพร้อมจังเลย The Mini Show ดูมาทุกสัปดาห์แล้วหลายๆคนติดตามกันมาหลายๆสัปดาห์ยังไม่ได้ตัดสินใจไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะเพราะวันนี้ค่ะเราจะมีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะคะที่จะมาการันตีว่าเธอก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบกิน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 รับประทานรับประทานรับประทานอยู่ในช่วงของพวงพวังหัวใจแตกกันเบาๆนะคะก็พาให้ตัวเองตามใจปากแล้วก็ทำให้อ้วนสุดท้ายแล้วนี่นะคะสาวสวยคนนี้กลับมาเป็นคนที่เป็นหุ่นนางแบบนะคะแล้วก็เป็นพิธีกรดีเจตอนนี้กลับมาสวยได้อย่างไรเรามีแขกรับเชิญมายืนยันกับผลิตภัณฑ์วีวีนะคะว่าสามารถทำให้ผอมได้จริงการันตีภายใน1อาทิตย์จริงหรือไม่ตอนนี้ต้อนรับน้องพลอยค่ะสวัสดีค่ะน้องพลอยสวยมากอุ๊ยขอบคุณอีกรอบนะสวยมากสวยมากนะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าน้องพลอยเนี่ยเดิมทีแล้วน้องพลอยเนี่ยเป็นคนที่รูปร่างไม่ได้อ้วนหรอกใช่ไหมใช่แต่พอดีว่าเขาเรียกว่าเดินออกไปนอกเส้นนิดนึงใช่ไหมใช่ในช่วงเหตุการณ์อะไรเล่าให้คุณผู้ชมฟังโอ้ยพอดีว่าแบบอกหักอ๋อเหรอใช่คือแต่ก่อนเนี่ยก็คือทำอาชีพเป็นนางแบบอยู่แล้วเห็นไหมแล้วก็คุณผู้ชมแขนขายาวแบบนี้เธอต้องเป็นนางแบบหน้าเก๋ๆอย่างนี้ถูกไหมค่ะเราทำอาชีพนางแบบอยู่แล้วทำงานหนักแล้วก็ไม่ค่อยได้กินแล้วพอทำงานเสร็จปุ๊บตกเย็นก็กินกินแบบกิน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 เยอะมากเลยกลับกลายเป็นว่าเรามีเซลลูไลท์เราผอมสูงนี่แหละแต่ว่าเรามีเซลลูไลท์ใช่แล้วก็มาผนวกกับเหตุการณ์ที่อกหักมันเป็นยังไงหัวใจแตกร้าวก็เลยโอ๊ยชีวิตฉันไม่เหลืออะไรแล้วก็ยิ่งกินเข้าไปใหญ่เลยค่ะพี่มิ้นใช่สุดท้ายงานก็หดเพราะว่าส่งรูปไปให้ลูกค้าใช่ไหมคะแก้มออกแล้วแก้มออกละแขนออกใช่พุงเซลลูไลท์นางแบบนี่ใช่ไหมอ๋อใช่แล้วที่สำคัญต้องหุ่นดีตลอดใช่ที่สำคัญปวดร้าวที่สุดคืออะไรรู้ไหมพี่มิ้นลูกค้าโทรบอกว่าพลอยลูกค้าจะเลือกพลอยอยู่แล้วนะแต่ว่าน้องพลอยอ่ะมีเซลลูไลท์โอ๊ยเหมือนโดนตบหน้าจริงเหรอใช่นี่คุณผู้ชมเดี๋ยวเท้าความนิดนึงถ้าอย่างอาชีพเราเนี่ยอย่างมิ้นเงี้ยเคยเป็นสาวๆออฟฟิศมาก่อนเราเคยทำงานแบบว่านั่งเป็นพิธีกรเรื่องรูปร่างอาจจะไม่เน้นหนักเท่ากับนางแบบแต่นางแบบต่อให้แขนเล็กขาเล็กหน้าท้องไม่มีเลยนะแต่ถ้าเขาเจอนิดเดียวว่ามีเซลลูไลท์ปริขึ้นมาเนี่ยถึงกระทั่งไม่เอากันเลยใช่จริงใช่ไหมพลอยใช่ไหมจนสุดท้ายนะคะเพื่อนสงสารเพื่อนบอกไม่ได้แล้วฉันจะต้องปฏิวัติเธอละเขาก็เลยแนะนำตัวนี้เข้ามาค่ะวีวีตัวนี้ละค่ะจริงเหรอใช่เขาบอกว่าแกฉันเห็นแกแล้วแบบฉันรับไม่ได้อ่ะฉันจะเอาแกกลับมาเหมือนเดิมแกต้องใช้ตัวนี้ตอนแรกคือพลอยไม่เชื่อเพราะว่าพลอยเคยใช้ผลิตภัณฑ์อื่นแล้วมันไม่ได้ผลจริงใช่ไหมใช่แล้วก็เข็ดหลับไอ้พวกที่เราเคยใช้มันก็ไม่อยากใช้อ่ะค่ะพี่มิ้นสุดท้ายเพื่อนก็เลยแบบบังคับให้ใช้บอกวิธีการกระบวนการทุกอย่างถึงขนาดคุมเลยนะเหรอคุมแบบต้องใช้นะใช่วิธีการใช้ก็แบบไม่ยากเลยค่ะแค่คุณทาเหมือนบอดี้โลชั่นทาไปทาไปแล้วไม่ได้ทาแค่เฉพาะหลังอาบน้ำนะก็คือคุณนึกขึ้นมาตอนไหนแล้วโอ๊ยฉันอยากทาครีมจังเลยก็หยิบขึ้นมาทาได้เลยตอนแรกพลอยเชื่อไหมที่เพื่อนบอกว่าพลอยต้องใช้วีวีแกถึงจะกลับมาผอมเชื่อเพื่อนไหมไม่เชื่อพอไม่เชื่อเพื่อนปุ๊บตอนนั้นพลอยคิดจะไปกินยาลดความอ้วนฉีดเฉิดอะไรอย่างที่เขาคิดจะไปดูดไขมันเลยแหละจริงมากแต่ก็แบบผอมๆเนี่ยที่ไหนมาดูดอ่ะ
เฮ้ยเราก็ต้องไปดูดตรงส่วนที่มันเป็นเซลลูไลท์ออกไปไงเพราะบางทีเราใส่เสื้อผ้าเนี่ยมันต้องห้ามมีไขมันเลยนะเหล่านางแบบเนี่ยใช่ก้นต้องเป็นรูปขาต้องเรียวยาวแขนต้องแบบว่าไม่มีเซลลูไลท์เดินไปยกแขนไม่ใช่กระเพื่อมไม่ได้เลยใช่ใช่มั้ยเราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายด้วยไงมันก็เลยแบบยิ่งห้อยยิ่งมีตรงเนี้ยค่ะเขาเรียกว่ามีเหนียงมีเหนียงที่แขนใช่ตอนนั้นก็กังวลเลยใช่ไหมใช่กังวลมากแล้วคือพอได้มาเริ่มใช้แล้วเฮ้ยแค่เราใช้ธรรมดาเหมือนบอดี้โลชั่นอ่ะมันก็ลดลงแล้วนะและที่สำคัญคือแบบปรับสภาพผิวให้มันดูแบบเรียบเนียนกระจ่างใสดูมีออร่าขึ้นมาด้วยอ๋อเหรอเพื่อนทักใช่เพื่อนทักลูกค้าทักแบบเฮ้ยทำไมพลอยไปทำอะไรมาทำไมดูมีออร่าขึ้นเร็วไหมตอนนั้นหลังจากที่แบบน้องพลอยลูกค้าบอกว่าคิวนี้น้องพลอยไม่ได้นะคะหลังจากนั้นน้องพลอยใช้วีวีนานไหมคะถึงได้อาทิตย์เดียวเฮ้ยจริงเหรอจริงอาทิตย์เดียวเลยเหรอคือพอพลอยเห็นว่าเฮ้ยมันเริ่มได้ผลแล้วพอยิ่งโหมเลยยิ่งทายิ่งทาแล้วแบบทาทั้งวันเลยทีนี้ทาแบบชโลมเลยค่ะแล้วไอ้เจ้าตัวเนี้ยคือมันจะแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อเมื่อเราใช้กับความร้อน อย่างเช่นเวลาคุณไปอบซาวน่าเราก็ทาพอทาเสร็จปุ๊บเราก็แรปแรปก่อนแรปด้วยใช่แล้วเราก็เข้าไปอบซาวน่าพอออกมาปุ๊บคือถ้าจินตนาการภาพก็จะเหมือนกับแบบว่าน้ำมันมันหยดหยดลงมาแต่ว่าเราแรปเขาไว้ใช่เหงื่อออกโอ้โหเห็นผลดีมากโอ้โหงั้นแสดงว่าสิ่งที่น้องพลอยได้มาภายใน1อาทิตย์นั่นคือกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ในการลดน้ำหนักตัวเองลดเซลลูไลท์ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าพวกเซลลูไลท์เนี่ยมันเกิดขึ้นยากมากเลยนะกว่ามันจะเกิดขึ้นบางคนสะสมกันมานะคะอย่างรูปร่างน้องพลอยหรือว่ารูปร่างมินเองคุณผู้ชมอาจจะดูว่าเฮ้ย2คนมานั่งไม่เห็นจะอ้วนเลยแต่คนผอมนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเซลลูไลท์เยอะมากแล้วเกิดขึ้นจากอะไรรู้ไหมคะเพราะเราชะล่าใจเพราะเราคิดว่าเราผอมเราก็เลยกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่เซลลูไลท์มันจะค่อยๆฝังมาตามผังผืดตามกล้ามเนื้อค่ะคุณผู้ชมตามผิวชั้นนอกแล้วเกิดเป็นผิวขรุขระแล้วลดยากมากมากกว่าคนที่อ้วนกรรมพันธุ์อีกมากกว่าคนที่อ้วนโยโย่ยาพวกเซลลูไลท์พวกนี้เนี่ยสัญญกรรมก็ออกไม่ได้จริงเอาออกไม่หมดเพราะไม่งั้นน่ะพวกดาราในสัญญกรรมกันไปหมดแล้วเพราะว่าใครที่เป็นเซลลูไลท์ก็ตามมันจะเป็นผิวเป็นคลื่นใช่แล้วจะเป็นผิวแบบเปลือกส้มด้วยอ่ะแล้วใส่เสื้อผ้าเป็นไงโอ้ยพักก่อนเลยนะน้องพลอยช่วงนั้นแล้วยิ่งเฉพาะตรงนี้นะต้นขานี่นะจะแบบเหมือนมีก้อนเนื้อมีปลิงอ่ะมาเกาะอยู่โอ้โหเป็นอะไรที่แบบกรี๊ดเลยกรี๊ดมากใช่มั้ยแล้ว1อาทิตย์ที่ผ่านมาที่น้องพลอยใช้ช่วงแรกๆใช่มั้ยคะน้องพลอยเอามาทาฉโลมให้ชุ่มตัวแล้วก็เอาที่แรปอาหารที่เป็นพลาสติกใสๆใช่มั้ยแรปตัวแรปก็เข้าไปในตู้อบหรือซาวน่าเนี่ยประมาณถึง10นาทีมั้ยคะพลอยอยู่ประมาณสัก15นาทีค่ะ15นาทีเพราะพลอยเป็นคนชอบอบซาวน่าอยู่แล้ว มันก็ยิ่งเบิร์นเร็วยิ่งผอมเร็วไขมันยิ่งลดเร็วขณะที่คุณผู้ชมอบตัวนั้นนะคะอันนี้แนะนำใช้วิธีเดียวกับน้องพลอยเลยก็ได้ค่ะก็ขณะที่คุณกดวีวีมานะคะวีวีเราจะอยู่ในขวดแบบนี้นะคะขณะที่คุณกดเข้ามาให้ชุ่มตัวเนี่ยให้กดแบบนี้ค่ะประมาณ10ปั๊มนะเอาให้ชุ่มเลยกดให้10ปั๊มแต่ว่าวิธีการกดแค่1เหรียญบาทแค่นี้อันนี้คือการใช้สำหรับการทาเป็นบอดี้โลชั่นแต่ถ้าคุณผู้ชมจะทำให้ผอมลดเร็วเนี่ยให้กดแบบนี้สัก10ปั๊มแล้วชะโลมให้ชุ่มตัวเลยชะลุ่มชุ่มแต่ถ้าใครที่ทาเป็นบอดี้โลชั่นก็ทาทั้งตัวนะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะลดเฉพาะจุดแบบน้องพลอยก็กดสุดหัวปั๊มเลยนะคุณผู้ชมเอาสัก10ปั๊มแล้วก็ทาไปทั้งตัวแล้วก็ใช้ที่แรปอาหารพลาสติกนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูที่แรปอาหารพลาสติกนี่นะคะอ่ะขอทีมงานนิดนึงค่ะยื่นมาได้เลยขอบคุณค่ะนี่นะคะโอ้โหมีสายลัดสายวัดมาด้วยเรียบร้อย เดี๋ยวจะพิสูจน์อะไรให้คุณผู้ชมดูค่ะนี่อันนี้คือที่แรปพลาสติกใช่ไหมน้องพลอยที่น้องพลอยใช้อยู่ใช่ไหมคะลักษณะเกิดกังเบาๆนะคะของน้องพลอยนะคะอันนี้เราก็บอกน้องพลอยช่วยเอามาด้วยนะคะจัดที่ละน้องก็เอามาให้ด้วยค่ะมาจ้าน่ารักมากเลยนะคะก็ลักษณะแบบว่าคุณผู้ชมค่ะเราก็ทาวีวีไปที่ตัวเราก่อนแล้วก็ไอ้ที่แรปที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือแรปพลาสติกแบบนี้ค่ะเดี๋ยวออกมาให้ดูก่อนนะนี่มันก็คือแบบนี้ใช่ไหมน้องพลอยแบบนี้ใช่ไหมคะนี่วิธีการที่เราจะใช้เขาก็เราชะโลมวีวีที่ตัวก่อนแล้วค่อยแรปเข้าไปนะคะแต่ทีเนี้ยถามว่าถ้าเกิดว่าเราแรปไปแล้วเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าไม่ต้องแรปให้อึดอัดเอาแรปแค่พอกระชับพอกระชับหลายคนอยากผอมเร็วเอารัดสหายใจไม่ออกเดี๋ยวก็เป็นลม
แล้วยิ่งเข้าตู้ซาวน่าด้วยนะไม่ต้องใช่ไหมเออไม่ต้องขนาดนั้นนะคะเอาแค่กระชับใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูกันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้องพลอยเนี่ยจะใช้แล็บที่ต้นขาใช่ค่ะเพราะว่ามีปัญหาต้นขากับหน้าท้องใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมถ้าแล็บต้นขานะคะเราเกรงว่าเดี๋ยวจะมีรถบอมาในรายการนะคะเราจะแล็บที่แขนน้องพลอยให้ดูละกันเนาะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะใครที่ทาวีวีเราบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าวีวีเนี่ยเป็นสารสกัดจากแม็กซ์มาลาวาภูเขาไฟนะคะซึ่งต้องบอกว่าใต้ภูเขาไฟมีแร่ธาตุเป็นหมื่นๆชนิดเลยค่ะแต่มันมีชนิดนึงค่ะที่มันไม่ถูกกับไขมันมนุษย์นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญนะคะที่ประเทศไทยของเราจึงไปเอาสารสกัดตัวนี้เนี่ยซึ่งรอให้แม็กซ์มาเนี่ยมันระเบิดทางปล่องภูเขาไฟแล้วไหลออกมาแล้วรอให้มันแข็งกลายเป็นหินลาวาเราเอาหินลาวามาสกัดได้สารสกัดแม็กซ์มาซึ่งมันมาอยู่ในขวดนี้เมื่อมันมาอยู่ในขวดนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันจะทำงานอย่างที่น้องพลอยบอกก็ต่อเมื่อมันโดนอุณหภูมิความร้อนทีนี้ถ้ามันทาเป็นบอดี้โลชั่นถามว่าทำไมมันถึง1อาทิตย์ถึงเห็นผลเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมีอุณหภูมิความร้อนหรือว่ามีอุณหภูมิปกติ37องศาขณะที่คุณทาเป็นบอดี้โลชั่น1เหรียญบาทที่มิ้นทาให้ดูนะคะแล้วคุณผู้ชมเนี่ยก็ทาไปเลยทั้งตัวอ้วนจุดไหนคุณทาจุดนั้นแต่ถ้าคุณพอใจในรูปร่างแล้วนะคะหรืออยากจะผิวดีเหมือนเราทั้ง2คนเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าคุณทาได้ทั้งตัวเลย1เหรียญบาทเนี่ยได้2แขนละ1เหรียญบาทเนี่ยได้1ภูมิกดมาอีก1เหรียญบาทจะได้2ขาอันนี้สำหรับคนทาเป็นบอดี้โลชั่นเช้าเย็นเช้าเย็นแบบไม่รีบนะคะภายใน1อาทิตย์เนี่ยแขนจะเฟิร์มละขาจะเฟิร์มก้นจะเฟิร์มหน้าท้องจะเฟิร์มทุกอย่างจะเริ่มเล็กลงเพราะว่าแม็กซ์มามันเป็นสารสกัด1เดียวเจ้าเดียวยี่ห้อเดียวที่ทาปุ๊บไม่ถูกกับไขมันมนุษย์เลยมันจะกระชากไขมันตั้งแต่วินาทีแรกที่สัมผัสผิวมนุษย์เพราะฉะนั้นวีวีจึงกล้าการันตีค่ะว่า1อาทิตย์คุณต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ทาเป็นบอดี้โลชั่นนะคะทาปุ๊บเนี่ยดึงปั๊บสารสกัดตัวที่2คือแคปซิคัมมันจะผลักออกในรูปแบบของไขมันที่น้องพลอยเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นเหงื่อนะคะในขณะที่คุณทาวีวีปุ๊บเนี่ยไขมันที่ถูกผลักออกมาเนี่ยมันคือเหงื่อทั้งหมดค่ะแต่ถ้าใครที่ทาพุงทาท้องเนี่ยส่วนนึงจะขับออกมาเป็นเหงื่ออีกส่วนนึงเนี่ยมันจะขับออกทางอุจจาระและปัสสาวะใครที่ใช้วีวีประมาณเกินวันที่10ขึ้นไปค่ะบางคนจะเห็นบางคนจะไม่เห็นคุณสังเกตอุจจาระของคุณตอนเช้านะคะมันจะเป็นการดีท็อกซ์จากข้างนอกเข้าสู่ข้างในซึ่งอุจจาระของคุณที่มีเมือกไขมันลอยๆมาคือการดีท็อกซ์ไขมันจากพุงของคุณเองออกไปทางอุจจาระนั่นเองแต่ถ้าใครที่ทาขานะคะทาต้นขาแบบน้องพลอยเงี้ยสังเกตว่าเหงื่อจะเยอะมากเบิร์นเร็วมากแล้วแบบออกมาเยอะมากอันนี้แค่บอดี้โลชั่นแต่ถามว่าเหงื่อที่ออกมาเนี่ยจะเหนียวเหนอะหนะไหมไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะเพราะว่าเหงื่อที่ออกมาจะเป็นเหงื่อปกติแต่เหงื่อปกติเนี่ยจะเป็นไขมันเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราจะสาธิตให้คุณผู้ชมชมสำหรับใครที่รีบเหมือนน้องพลอยเพราะน้องพลอยเนี่ยเขามีอาชีพเป็นนางแบบนะแล้วก็เป็นพิธีกรแล้วก็กำลังจะเป็นดีเจระดับนี้ด้วยใช่ไหมคะเสียงก็ดีหุ่นก็ดีหน้าตาก็สวยโอ๊ยตายละถึงว่าต้องดูแลรูปร่างตัวเองเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวเรามาทำให้ดูว่าน้องพลอยเนี่ยเขาทำยังไงน้องพลอยเนี่ยจะมีปัญหาที่พุงกับที่ขานะคะในขณะที่ใช้นะคะเราก็จะทาคุณผู้ชมเราจะกดออกมาเยอะนิดนึงประมาณเท่านี้เห็นไหมคะประมาณเท่านี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะแล็บถ้าคุณผู้ชมนะคะทาที่ขาคุณผู้ชมก็ทาแบบนี้ทาวีวีให้ชุ่มแบบนี้นะคะเสร็จแล้วสมมติตรงนี้คุณเป็นเซลลูไลท์เยอะคุณก็แล็บไปเลยค่ะแบบนี้นะคะบางคนใช้ครั้งแรกจะรู้สึกอุ่นๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าวีวีเป็นสารสกัดแม็กซ์มาลาวาภูเขาไฟซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่ามันโดนอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ปุ๊บมันทำงานเลยค่ะนี่มีกรรไกรไหมคะเราใช้กรรไกรก็ได้หรือว่าใครแบบว่าถนัดฉีกแบบพี่มิ้นว่าทำเหมือนเราอยู่บ้าน เราก็ทำอย่างนี้นะคะนี่ค่ะจะรู้สึกอุ่นขึ้นมาเลยนะคะใช่ขออนุญาตคุณผู้ชมเมื่อกี้เราลืมวัดไว้ก่อนแต่เราจะวัดให้คุณผู้ชมดูตอนนี้ก็ได้แขนน้องพลอยตอนนี้เราจะเอาส่วนนี้นะคะตอนนี้แขนน้องพลอยอยู่ที่ประมาณ21ครึ่งนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมแขนจะอยู่ที่21ครึ่งนะคะวิธีการถ้าคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านทำแบบนี้นะน้องพลอยเวลาอยู่ที่บ้านก็ทำแบบนี้ใช่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะน้องพลอยตอนที่ทำตอนนั้น
โอ้ยตอนนั้นแบบพอทาครีมร้อนๆอุ่นๆร้อนๆตอนนี้ก็ยังอุ่นๆอยู่เพราะว่าอุณหภูมิเรามันร่างกายคนเรามันร้อนอยู่แล้วใช่ไหมคะมันจะตอนนี้นะคะตัวแม็กซ์มาเนี่ยรีบกระชากไขมันพอกระชากไขมันปุ๊บแคปซิคัมขับออกพอขับออกปุ๊บเราเจอพลาสติกแรปเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะยิ่งอบแล้วความร้อนค่ะจะยิ่งซึมเข้าไปใต้ผิวแล้วยิ่งกระชากไขมันออกมาเร็วขึ้นกว่าเดิมแล้วเร็วขึ้นในที่นี้คือทำไมน้องพลอยต้องทำทุกวันเพราะว่าทำครั้งแรกเนี่ยคุณรู้สึกได้เลยเดี๋ยวเราจะวัดให้คุณผู้ชมดูเราจะคุยกันไปเรื่อยๆค่ะประมาณสัก 2-3 นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะแกะออกแล้ววัดให้คุณผู้ชมดูว่ามันลดไหมนะคะซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนอย่างน้องพลอยเองเนี่ยเคยเจอผลิตภัณฑ์ที่หนูใช้แล้วหนูไม่เห็นผลเพราะสิ่งเหล่านั้นคืออะไรคุณผู้ชมผลิตภัณฑ์ฮอตเจลคูลเจลแรปเจลผลิตภัณฑ์ทาแล้วร้อนวูบวาบแถมยังทำให้ผิวเราอักเสบอีกบางบ้านหรือว่าบางยี่ห้อเนี่ยเป็นการเบิร์นแค่น้ำออกไปค่ะแต่น้ำกับไขมันมันแยกส่วนกันนะคุณผู้ชมน้ำถ้าคุณกินน้ำร่างกายเราพองแต่เราไม่รู้สึกตัวคุณวัดได้ค่ะแต่ถ้าคุณนั่งเฉยๆคุณเอามือลูบอย่างนี้ก็ได้เนี่ยตอนนี้น้ำถูกรีดออกไปแล้วไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์อะไรหรอกค่ะแล้วเดี๋ยวคุณก็วัดก็ได้ค่ะน้ำออกไปแล้วแต่ถ้าคุณกลับไปกินน้ำกินข้าวนะคะข้าวทุกอย่างที่เป็นอาหารมีน้ำหมดเดี๋ยวมันก็พองมาที่เดิมแต่วีวีเป็นการดึงไขมันซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไปดึงไขมันคืออะไรความอ้วนเซลลูไลท์ผิวเปลือกส้มนะคะหรือว่าคนที่อ้วนกรรมพันธุ์อ้วนโยโย่ยามาหรือคุณแม่หลังคลอดก็ตามค่ะไม่ต้องหมดหวังนะคะวีวีช่วยได้เดี๋ยวเราคุยกับน้องพลอยแป๊บนึงคู่เดียวนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะคะว่ามันจะลดได้จริงอย่างที่มิ้นพูดหรือเปล่าระหว่างนี้ถ้าเกิดใครที่สนใจผลิตภัณฑ์วีวีหรือว่าติดตามวีวีของเรามาทุกๆสัปดาห์ค่ะน้องพลอยเราจะมีแบบนี้นะคะทุกวันพุธเลยนะคะก็ตั้งแต่เวลา2 ทุ่มจนถึง3 ทุ่มนะคะจัดให้คุณผู้ชมได้เมนูอาหารอร่อยอร่อยทานแล้วไม่ต้องกลัวอ้วนพร้อมกับเคล็ดลับนะคะวิธีการใช้วีวีแล้วไม่อ้วนผอมแน่นอนแล้วจะบอกคุณผู้ชมว่าใครใช้วีวีขวดนี้ผอมแล้วไม่ต้องกลับมาใช้วีวีอีกค่ะน้องพลอยไม่ได้วางยาไม่ได้วางยาค่ะเพราะว่าอะไร1ขวดเนี่ยถ้าเป็นบอดี้โลชั่นใช้ได้6เดือนแต่ถ้าใครที่เอาไปแรปตัวเหมือนพวกเรานะฮะอาจจะใช้เปลืองนิดนึงเนาะแรปตัวอบตัวซาวน่าเอาไปเข้าห้องสตรีมหรือแม้แต่ไปเล่นโยคะร้อนหรือถือไปที่ร้านสปาร้านนวดก็จะใช้ได้ประมาณ 2-3 เดือนแต่จะบอกคุณผู้ชมนะคะว่านับรองได้เลยว่า1อาทิตย์เห็นความเปลี่ยนแปลงเพราะแม็กซ์มาเราเป็นเจ้าเดียว1เดียวยี่ห้อเดียวที่มีในประเทศแล้วตอนนี้ยอดขายเรา60กว่าล้านบาทนะคะ022900999วันนี้ใครสนใจสามารถโทรไปสอบถามข้อมูลได้ก่อนนะคะหรืออยากให้จัดโปรให้ไหมคะอยากให้ไหมคะคุณผู้ชมถ้าอยากเราจัดโปรให้ค่ะนะคะวันนี้1ขวดเนี่ยจริงๆแล้ว 3,000 บาทตอนนั้นน้องพลอยซื้อราคาเต็มด้วยค่ะใช่ใช่ไหมต้องขออภัยน้องพลอยด้วยเพราะว่าช่วงนั้นไม่มีโปรโมชั่นลดราคาเนาะนะคะแต่ว่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นลดราคาด้วยนะไม่ต้องเสียใจนะไม่เป็นไรเพราะว่าใช้ตลอดใช้ตลอดใช้ตลอดน่ารักมากนะคะวันนี้1ขวดนะคะ 3,000 บาทนะคะเป็นโปรโมชั่นลดเหลือ 2,000 บาทค่ะถามว่า1ขวดเนี่ยคุณใช้ได้ถึง6เดือนแต่ถ้าไปแรปตัวอบตัวเนี่ยจะใช้ได้ 2-3 เดือนวันนี้เราอยากจะให้คุณใช้ให้คุ้มสุดคุ้มใช้วีวี1ขวดแล้วไม่มีใครเนี่ยเลิกใช้เลยน้องพลอยใช้แล้วใช่เหมือนน้องพลอยตอนนี้ใช้มาขวดที่2ที่3แล้วใช่ไหมคะขวดที่3แล้วค่ะกำลังจะเข้าขวดที่4แล้วด้วยเข้าขวดที่4แล้วใช่ไหมเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลได้นะคะที่022900999ค่ะหรือว่าใครที่แบบว่าอู้เห็นน้องพลอยขนาดเป็นนางแบบขนาดนี้เนี่ยยังเลือกใช้ผลิตภัณฑ์วีวีเลยหลายๆคนที่แบบว่าอ้วนจากกรรมพันธุ์มาไม่ต้องท้อใจพอมิ้นก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่อ้วนกรรมพันธุ์อ้วนจากการโยโย่ยามาพี่มิ้นก็อ้วนจากโยโย่ยาแถมยังเป็นคนขี้เกียจออกกำลังกายและเป็นคนกินเก่งมากคุณผู้ชมอย่าท้อใจค่ะแม้แต่นางแบบเขายังเลือกใช้ผลิตภัณฑ์วีวีเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจัดโปรโมชั่นให้สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะ1ขวดค่ะวีวีวันนี้ 3,000 บาท 3,000 บาทนั้นน้องพลอยซื้อตอนนั้นขวดละ 3,000 บาทไม่มีโปรโมชั่นด้วยใช่มั้ยไม่ต้องเสียใจนะแต่เราก็ยอมซื้อนะใช่ไหม เพราะว่าตอนนี้รู้สึกน้องพลอยจะใช้เป็นขวดที่3ใช่ไหมคะใช่ค่ะกำลังจะเข้าขวดที่4กำลังจะเข้าขวดที่4แล้วเห็นไหมคะคุณผู้ชมมันน่าปลื้มใจตรงที่ว่าทุกสายอาชีพนะคะก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์วีวีของเรานะคะวันนี้เราจัดโปรให้นะคะ1ขวด 3,000 บาทนะคะใครที่โทรเข้ามานะคะในรายการ The Mini Show เฉพาะรายการ The Mini Show ย้ำนะคะเฉพาะรายการเราเท่านั้นที่022900999วันนี้เราแถมให้คุณฟรีทันที1ขวดไม่พอ
แถมให้ทันที2ขวดไปเลยค่ะไม่ต้องตกใจค่ะวันนี้ไม่ได้เมานะคะหมึกผัดไข่เค็มค่ะแต่ว่าตั้งใจมอบให้โปรนี้ต้องบอกว่าเฉพาะรายการ The Mini Show เท่านั้นค่ะ1ขวด 3,000 บาทใช้ได้6เดือนถ้าเป็นบอดี้โลชั่นแต่ถ้าไปอบตัวนวดตัวซาวน่าหรือแม้แต่เข้าโยคะร้อนคุณจะใช้ได้2เดือนถึง3เดือนเราแถมฟรีให้คุณทันทีค่ะอีก2ขวดนะคะเป็น3ขวดแบบนี้เลยค่ะนี่ขนาดเดียวกันไซส์เดียวกันแพ็คเกจเดียวกันในราคาแค่นะคะ 3,000 บาทเท่านั้น The Mini Show นะคะมอบโอกาสพิเศษตรงนี้ให้กับคุณผู้ชมใครอยากได้ตอนนี้1ขวด 3,000 บาทไม่ต้องจ่าย 9,000 ค่ะคุณจ่ายแค่ 3,000 เท่าเดิมแต่เราแถมให้ค่ะอีก2ขวดจริงๆทั้งหมด 9,000 นะน้องพลอยแต่นี้ตกเท่ากับว่าขวดละ 1,000 บาทขวดละ 1,000 บาทเท่านั้นค่ะน้องพลอยมองตาแบบคงซื้อหอคุ้มมิ้นขาทำไมตอนนั้นหนูซื้อราคาเต็มใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะตอนนี้ใครสนใจสามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่022900999 The Mini Show นะคะมอบสิทธิพิเศษให้กับคุณผู้ชมวันนี้90สายแรกเท่านั้นนะคะ90สายแรกเท่านั้นคุณผู้ชมคะอย่าคิดว่า90เฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวดึกๆค่อยโทรก็ได้ตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราสามารถรับสายได้ตลอดเวลาเรามีทั้งหมดนะคะ30คู่สายคุณผู้ชมโทรเข้ามาตอนนี้นะคะเบอร์เดียวเรามีพนักงานรอรับสาย30คู่สายด้วยกันค่ะคุณสามารถโทรเข้ามาได้ที่022900999 90สายตอนนี้บอกคุณผู้ชมได้เลยว่าคนที่จะซื้อโปรโมชั่นนี้ส่วนมากนะคะจะเป็นเหล่านางแบบนะคะในกลุ่มของน้องพลอยเนี่ยก็ครึ่งวงการแล้วนะคะแล้วก็มีเหล่าพิธีกรดารานักแสดงรวมไปจนถึงค่ะพี่ๆร้านสปาร้านนวดที่เขาซื้อไปทำธุรกิจค่ะน้องพลอยคุณผู้ชมค่ะ1ขวดแบบนี้ค่ะนะคะสปาร้านนวดก็ซื้อเราแค่ 1,000 บาทแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเวลาเขาเอาไปนวดลูกค้าเนี่ยจะนวดลูกค้าแล้วกดเยอะนวดทั้งตัวตั้งแต่คอเนี่ยไล่ไปตรงบ่ามาตรงไหล่นวดตัวด้านหน้าและด้านหลังนวดขาทุกส่วนร่างกายนวดเพื่อรีดไขมันนวดกระชับสัดส่วนเขาจะกดเยอะมากเพราะฉะนั้น1ขวดเนี่ยร้านนวดเนี่ยจะสามารถนวดลูกค้าได้6คนเขาคิดคนละ 1,500 บาทเพราะฉะนั้น 1,500 บาทคูณ6ก็จะเท่ากับ 9,000 บาทแต่เขาซื้อเราพันเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านนวดร้านสปากำไร 8,000 บาทวันนี้เป็นโปรโมชั่นเอาใจทั้งลูกค้าที่กำลังตัดสินใจจะซื้อ VV นะคะสามารถซื้อได้เลยเพราะว่าโปรนี้พิเศษเฉพาะรายการเราเท่านั้นและพิเศษสำหรับร้านสปาร้านนวดด้วยเพราะว่า1ขวดเขาได้กำไร 8,000 บาทร้านแถวบ้านพี่มิ้นค่ะแถวๆย่านลาดพร้าวเอาไปนวดลูกค้า350 450ต่อคนก็คูณไป6คนต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะขายดียิ่งกว่าเพราะว่าสปาร้านนวดคุณผู้ชมสั่งซื้อทีละ2ลัง1ลังเนี่ย24ขวด2ลัง48ขวดเพราะฉะนั้นนี่คือการยืนยันอีก1ยืนยันนะคะว่า VV สามารถทำให้คุณลดสัดส่วนได้จริงนะคะภายในระยะเวลาแค่1อาทิตย์เห็นผลความเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะเอาละค่ะใครสนใจโทรเข้ามาได้นะคะที่022900999ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูที่แขนน้องพลอยกันดีกว่าใช่ยังรู้สึกร้อนวูบๆอยู่เลยอ่ะร้อนอยู่ใช่ไหมคะนี่นะคะยิ่งร้อนยิ่งดีค่ะคุณผู้ชมนะคะยิ่งคุณผู้ชมรู้สึกว่ายิ่งร้อนยิ่งกระชับยิ่งดีนะคะเดี๋ยวเราหานิดนะคะเราเอาจุดที่แรปไว้ตรงนี้นี่นะคะเดี๋ยวเราขอกระดาษเปียกด้วยนะคะนะนี่นะคะหรือว่ากระดาษทิชชู่ก็ได้แต่ถ้าคุณผู้ชมอยู่บ้านนะคะนะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยอาบน้ำเลยคุณผู้ชมสังเกตไหมคะนี่คือไขมันค่ะที่ออกมาทางแผ่นแรปของเราเห็นไหมคะไขมันออกมาทางแผ่นแรปคุณผู้ชมเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะทำให้คุณผู้ชมเห็นเงาเขานิดนึงจะเป็นขุ่นๆนะคะเนี่ยใช่กระดาษแรปจะเป็นขุ่นๆแล้วจะมีแบบว่าไขมันออกมานะคะจริงๆอ่ะเป็นเหงื่อค่ะแต่ว่ามันเป็นเหงื่อที่ซึมออกมาแล้วเนี่ยนะคะพร้อมกับไขมันถ้าอยู่บ้านคุณผู้ชมอาบน้ำเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมคะเหงื่อที่ออกมาเงาวัดเลยนี่คือไขมันนะคะยิ่งคุณแรปตัวนะคะยิ่งลดเร็วค่ะใครที่แบบว่าโอ้ใช้เป็นบอดี้โลชั่นเช้าเย็น1อาทิตย์แล้วมันก็ลดอยู่แล้วแต่อยากลดเร็วแบบน้องพลอยเพราะนางแบบก็ชอบอะไรเร็วใช่ไหมน้องพลอยก็ทำเกือบทุกวันเลยอันนี้ไม่ว่ากันนี่ที่สำคัญคือไม่เหนียวด้วยนะคะค่ะใช่ไหมอย่างตัวอื่นที่พลอยเคยใช้แล้วที่แบบไม่เห็นผลคือแบบว่าจะเหนียวมากแล้วก็จะร้อนแบบร้อนแสบผิวเลยอะแต่ตัวนี้คือประสิทธิภาพดีมากแล้วก็ไม่แสบ
ม่เหนียวด้วยใช่ไหมชอบความประทับใจแล้วคุณผู้ชมสังเกตขออนุญาตแขนน้องพลอยสองแขนเทียบกันนิดนึงผู้ชมสังเกตผิวน้องพลอยนะข้างนี้เป็นข้างที่เราแรปเมื่อสักครู่นี้ไม่ถึง10นาทีแต่สิ่งที่ได้คือลายผิวผ่องมากนะคะผิวส่วนนี้จะผ่องจะใสจะเนียนแล้วยิ่งใช้เป็นประจำประจำประจำเหมือนมิ้นท์เนี่ยใช้มา 5-6 เดือนจะเอ้ยตอนนี้รู้สึกเข้าเดือนที่7แล้วนะคะแล้วก็ย่างเข้าเดือนที่8บอกคุณผู้ชมได้เลยนะคะว่าตัวนี้นะคะสามารถที่จะบำรุงผิวน้องพลอยได้ด้วยเพราะว่ามีโสมกวาวเกลือขาวและกีซาลีนตัวโสมเนี่ยนะคะจะเป็นยาอายุวัฒนะของคนเกาหลีเวลาเรารับประทานโสมเนี่ยคนเกาหลีจะผิวพรรณเปล่งปลั่งแล้วก็ไม่ค่อยเป็นโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครใช้วีวีไปเรื่อยๆนะคะอย่างมิ้นท์เนี่ยก็เลข3แล้วใช่ไหมคุณผู้ชมปรากฏว่าไปสแกนผิวตัวตอนนี้เท่ากับเด็กอายุ25ว้าวเพราะฉะนั้นเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยผิวเรามันโอเคถ้าใครใช้วีวีไปเรื่อยๆผิวจะดีมากนะคะผิวสวยแล้วก็กวาวเครือข่ายจะทำให้ผิวเราอมชมพูแล้วก็ตัวกีซาลีนจะทำให้ผิวเรานุ่มชุ่มชื่นเพราะฉะนั้นเราจะได้ทุกอย่างจากการลดน้ำหนักผิวก็สวยผอมก็ผอมแล้วก็ใช้ง่ายแล้วก็สะดวกกระชับขึ้นด้วยนะคะกระชับรู้สึกว่ากระชับขึ้นอย่างบางทีคนไปดูดไขมันมามันจะเหี่ยวใช่จะเหี่ยวจะย้อยแต่ตัวนี้คือไม่เลยค่ะเดี๋ยวสุดท้ายนี่เดี๋ยวเราให้น้องพลอยในฐานะผู้ใช้จริงนะคะแล้วก็เป็นนางแบบด้วยนะคะเป็นพิธีกรแล้วก็กำลังจะเป็นดีเจเร็วๆนี้นะคะบอกความประทับใจให้กับคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะก็ไม่ขอพูดเยอะดีกว่าของดีมาอยู่ตรงหน้าแล้วทำไมถึงจะไม่เลือกล่ะคะนี่โอ้ยทำหน้าสวยใสอีกโอ้ยนะสวยขนาดนี้คอนเฟิร์มขนาดนี้ขนาดนางแบบเขายังใช้ดารานักแสดงนักร้องยังใช้ค่ะอย่างพี่ครีมที่ชาชานะคะที่แสดงเป็นน้องน้ำหวานนะคะในเรื่องพุ่มพวงที่ไปแย่งคุณแม่พุ่มพวงมาแย่งคนรักนะคะหรือว่าจะเป็นนะคะพี่โอนะคะพี่โอยดาผู้ประกาศข่าวช่อง5ก็ใช้นะคะพี่จินตลาภูนลาภนะคะนักร้องลูกทุ่งอันนี้ก็ใช้วีวีเหมือนกันแล้วก็เหล่าดาราหลายๆคนก็ใช้ค่ะน้องพลอยเองก็ใช้แล้วก็น้องพลอยบอกว่าไม่พูดอะไรเยอะแล้วกันค่ะดูหุ่นน้องพลอยแล้วกันใช้เป็นประจำสวยขนาดนี้นะคะใครที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลหรือว่ารับโปรโมชั่นดีๆกันได้ค่ะวันนี้นะคะย้ำนะคะคุณผู้ชม1ขวด 3,000 บาทนะคะใครโทรเข้ามาตอนนี้มิ้นแถมให้ฟรีอีก2ขวดไปเลยค่ะขวดที่อยู่ด้านหน้าคุณผู้ชมตรงนี้นี่นะคะ1ขวด 3,000 บาทนะคะคุณโทรเข้ามาตอนนี้ให้ทัน90สายแรกนะคะแถมฟรีอีก2ขวดตรงนี้ค่ะไซส์เดียวกันขนาดเดียวกันที่022900999 022900999จาก 9,000 บาทคุณไม่ต้องจ่ายเพียงแค่ 3,000 บาทค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณแขกรับเชิญผู้ใช้จริงของเราด้วยน้องพลอยค่ะขอบคุณค่ะสวยแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมอย่ารอช้านะคะและเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะคะใน The Mini Show ค่ะ